สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย blogspot.com นะครับวันนี้มาเรียนภาษาเวียดกันมีสองสำคำที่มีประโยชน์เวลาเดินทางเนี่ยครับ CODUONG นะครับอ่านว่าก๋อเดืองก๋อเดืองแปลว่ามีน้ำตาลนะครับก๋อคือมีฮะส่วนนมก็คือเสือนะฮะอันนี้นมยี่ห้อวินามิลนะฮะเสือ SUA นะฮะเสือก๋อเดืองก็คือมีน้ำตาลนะครับนะฮะถ้าคงเดืองนี่คือไม่มีน้ำตาลอันนี้เป็นโฟร์มายเกรนะครับโฟร์มายเกรก็คือชีสสติ๊กชีสสติ๊กก็คือเนยแข็งแท่งนะครับเอาไปทอดหรือไปปิ้งนะฮะคนเวียดเนี่ยเขาจะชอบมากนะครับโดยเฉพาะทางแถวฮานอยนะฮะโฟร์มายเกรนะครับเป็นอาหารกินเล่นที่วัยรุ่นเวียดนามเนี่ยชอบมากๆนะครับอันนี้ถ่ายจากห้างลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็เป็นคล้ายๆร้านแบบไก่ KFC บ้านเรานะฮะประมาณอย่างนั้นนะฮะโฟร์มายนะครับก็คือเนยแข็งนะครับโฟร์มายเกรก็คือเนยแท่งนะครับชีสสติ๊กนะครับ